โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวเทคนิคOrigator ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งสำหรับในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูไปนะครับก็จะเห็นแล้วเนาะว่าผมสอนเพื่อนๆใช้เทคนิค Origator นี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเจ้าตัว Origator นี้เมื่อใช้ในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเจ้าตัว Origator นี้เมื่ออยู่ในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่สนใจในเทคนิคนี้แล้วก็อยากจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคOrigatorนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่รู้จักเทคนิคOrigatorนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วสนใจอยากจะศึกษาเทคนิคOrigatorนี้นะฮะแนะนำไว้ให้เพื่อนๆนะครับไปศึกษาจากในคลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนไว้ให้ที่มุมซ้ายบนมุมขวาบนนะครับไม่ใช่ซ้ายบนก็คลิปนั้นเนี่ยผมจะสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคOrigatorเอาไว้นะครับก็แนะนำไว้ให้เพื่อนๆไปศึกษาก่อนนะครับศึกษาเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวเทคนิคOrigatorอย่างเดียวนะครับไม่ได้มาสอนตามนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนศึกษามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคOrigatorนี้ในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับป่ะไปดูรีวิวกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับกราฟณปัจจุบันนี้ได้มีการกลับตัวลงมานะครับลงมารีเทสที่แนวสีเขียวของเจ้าตัวOrigatorเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนเขาลงมารีเทสนะครับเขาไม่สามารถที่จะทะลุเจ้าตัวOrigatorนี้ลงไปได้นะครับสังเกตจากกราฟแท่งนี้นะครับที่พอวิ่งลงมาชนที่แนวสีเขียวของตัวOrigatorนะครับแล้วได้เกิดการกลับตัวขึ้นทันทีเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะยังไม่สามารถผ่านแนวOrigatorนี้ลงไปได้นะครับอุ้ยย่อตัวลงมาแล้วน่าจะยากนะครับแต่ว่ายังพอมีโอกาสอยู่นะครับยังไงเอ่ยถ้ายืนเหนือแนวสีเขียวได้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับโอเคลุยอุ๊ยแบบนี้ไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตัวอย่างที่1 นะครับไม่เรียกว่าตัวอย่างแล้วกันมันคือการเทรดของผมจริงๆด้วยนะครับโอเคผมเรียกว่าไม้ที่1แล้วกันนะฮะสลับไม้ที่1นะครับในรีวิววันนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็ตามคีย์สำคัญเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับกราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับกราฟได้มีการลงมารีเทสที่แนวสีเขียวของเจ้าตัวOrigatorนี้นะครับแล้วไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้เห็นไหมครับไม่สามารถที่จะผ่านลงไปได้ก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายกราฟจะกลับตัวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับโอ้น่าจะชนะนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะลุ้นเหลือเกินโอเคครับผมสลับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะก็สลับไม้ที่1นี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะฮะกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เกิดการย่อตัวลงมาแล้วก็ลงมารีเทสที่หรือว่าลงมาชนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเนาะก็คือลงมาชนที่แนวสีเขียวของเจ้าตัวOrigatorนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้นะครับเกิดการกลับตัวขึ้นแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือแนวสีเขียวของOrigatorได้สำเร็จนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับอันนี้เป็นคลิปเดย์เทรดของผมด้วยนะฮะนอกจากจะมารีวิวแล้วก็เป็นคลิปเดย์เทรดด้วยนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้มันเหมาะกับเทคนิคOrigatorด้วยนะครับผมก็เลยจะมาเทรดเอากำไรเองด้วยแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยครับ
โอเคครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันที1ไม้นะครับไปลุยโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับอย่างแรกนะฮะกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นชัดเจนว่ากำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับนี่นะครับน่าจะพยายามกลับตัววิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงให้ได้ด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนาะว่าเขาวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็กลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะสูงแค่แบบประมาณระดับหนึ่งเฉยๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาชนที่เส้นสีเขียวของออริเกเตอร์นะครับซึ่งตอนที่เขามาชนเส้นสีเขียวของออริเกเตอร์นี้นะครับก็มีแอคชั่นชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถที่จะผ่านเส้นออริเกเตอร์นี้ขึ้นไปได้นะครับสุดท้ายเนี่ยวกตัวลงมาปิดอยู่ใต้เส้นสีเขียวของออริเกเตอร์นะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับไม่น่าจะขึ้นต่อไหวและแน่นอนครับผมกราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังจะกลับตัววิ่งลงด้วยนะครับแน่นอนครับผมแรงในการวิ่งลงจากการกลับตัวลงของกราฟก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟนะช่วงเล็กๆตรงนี้ที่กำลังจะกลับตัวลงให้กลับตัวลงได้ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตามที่ผมเทรดเลยนะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้ชนะไปในไม้ที่2นี้นะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะตอนนี้เทรดมาทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะฮะก็ตอนนี้กำไรทั้งหมดที่ทำได้ในคลิปนี้นะครับอยู่ที่820เหรียญนะครับก็ถ้าพูดแบบเอาภาพรวมกำไรกับขาดทุนในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะฮะก็คือยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของที่ขาดทุนไปเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับป่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับก็สำหรับไม้ที่3เดี๋ยวผมก็จะยังเทรดต่อนะครับเพราะว่าเห็นกราฟมันยังคงมีโอกาสเทรดได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาจุดเข้าเทรดต่อนะครับโอเคก็สำหรับไม้ที่2นี้เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนงงนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปแบบสั้นๆให้นะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเจนว่ากำลังจะกลับตัวไปเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เนาะกราฟปัจจุบันนะครับในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะฮะเขาได้เกิดการกลับตัวมาสูงมากแล้วก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านของออริเกเตอร์นี้ขึ้นไปได้เห็นไหมครับแล้วก็เกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมกราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยถูกต้องไหมครับกราฟในภาพรวมใหญ่นี้นะครับกำลังจะกลับตัวไปเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับก็แรงในการวิ่งลงของกราฟที่กำลังจะกลับตัวไปเป็นเทรนขาลงนะครับก็น่าจะช่วยผลักกราฟณปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะตามเทคนิคเลยนะครับโอเคตามนี้นะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะฮะโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับตรงนี้โอเคตอนนี้กราฟขึ้นมาชนที่เส้นสีเขียวของออริเกเตอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายเขาจะวกมาปิดใต้แนวใต้เส้นสีเขียวของออริเกเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเขาลงมาปิดใต้เส้นออริเกเตอร์นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะไม่สามารถวิ่งผ่านแนวของเส้นออริเกเตอร์ขึ้นไปได้นะครับสุดท้ายก็น่าจะกลับตัวลงต่อนะครับเหมือนกับไม้ที่2ที่เทรดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับที่เทรดตรงจุดนี้โอเคแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเขาจะลงมาปิดใต้แนวสีเขียวของออริเกเตอร์ไหมนะครับโอ้โอเคครับผมทะลุลงมาแล้วนะฮะมีโอกาสที่จะปิดใต้แนวนะครับเดี๋ยวผมรอเทรดลงนะฮะโอเคอย่างนี้ชัดเจนครับว่าปิดใต้แนวสีเขียวของออริเกเตอร์แน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้ลุยไปอู้กราฟกระโดดด้วยเฟลเลยนะฮะผมน่าจะกดช้ากว่านี้นิดนึงเนาะมันจะได้ราคาเปิดตรงนี้นะครับเจอกราฟกระโดดพอดีเฟลเลยนะฮะอาจจะแพ้ก็ได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็เหมือนกับไม้ที่2เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะฮะก่อนหน้านี้เขาวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่าหลังจากนี้กำลังจะกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าเขาจะกลับตัวลงเนี่ยน่าจะลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวลงก็น่าจะกลับตัวลงต่อเป็นเทรนขาลงเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งทะลุเส้นสีเขียวของออลลิเกเตอร์นี้ขึ้นไปได้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมในภาพรวมใหญ่กราฟกำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะฮะแรงในการวิ่งลงของกราฟก็น่าจะมีอยู่มากนะครับก็น่าจะมาช่วยผลักกราฟณปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับเขาดันกลับตัวขึ้นได้อีกนะครับก็แพ้ไปในไม้ที่3นะฮะโอเคก็เดี๋ยวขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็วันนี้เทรดทั้งหมด3ไม้นะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับกำไรทั้งหมดจากที่ทำได้800กว่าเหรียญนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่320เหรียญแล้วนะครับจากการที่ไปแพ้ไปในไม้ที่3นั่นเองนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับภาพรวมทั้งหมดยังคงกำไรอยู่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวเทคนิคออลลิเกเตอร์ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve